สมมุติเราจะออกแบบพื้นไลคานโพสเทนชันนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นอาคารจอดรถนะครับน้ำหนักบรรทุกจอน400กิโลต่อตารางเมตร FC พรม350นะครับสมมุติใช้เหล็กเกรด270นะครับ breaking คือ 18,960 ไม่เป็นไรนะครับจะใช้19,000ก็ได้นะฮะไม่เป็นไรพอดีตัวอย่างนี้ทำไว้คือใช้ตัวนี้นะครับการดึงลวดอัดแรงสมมุติดึงที่ 70% ของ breaking สมมุติ loss 20% นะครับขั้นแรกเลยเป็นไงครับตรวจสอบความหนาที่ไม่ต้องเช็คกันแอนตัวใช่ไหมครับคำนวณออกมาได้70ประมาณ18เซนใช่ไหมเลือกใช้20อย่างเงี้ยพื้นหนา20เซนหนัก480กิโลต่อตารางเมตรใช่ไหมครับพื้นหนา20เซน 0.20 เมตรคูณ1คูณ1คูณ 2,400 ใช่ไหมก็จะหนัก480กิโลต่อ1ตารางเมตรสมมุติอาคารจอดรถมีแต่คอนกรีตล้วนๆไม่มีเทท็อปปิ้งไม่มีอะไรนะไม่มีฟินิชชิ่งไม่มีอะไรเนาะหนัก400กิโลใช่ไหมไลฟ์โหลดเราก็จะได้น้ำหนักอันนี้คือน้ำหนักบรรทุกเดดโหลดของพื้นกับน้ำหนักบรรทุกจอนเลยใช่ไหมครับสมมติพื้นหนา20เซนมีการเผื่อระยะหุ้มเหล็กสมมติระยะหุ้มเหล็กคือ4เซนติเมตรนะครับระยะหุ้มเหล็กคือ4เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้คือระยะหุ้มเหล็กตรงเนี้ย4เซนติเมตรนะฮะระยะตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยระยะหุ้มเหล็ก4เซนติเมตรนะครับสมมติเราต้องการบาลานซ์น้ำหนักพื้น480กิโลกรัมต่อตารางเมตรคือบาลานซ์น้ำหนักพื้นใช่ไหมครับทีนี้ดีไซน์สตริปของเรากว้าง8เมตรเนาะถ้าอย่างเงี้ยดีไซน์สตริปเราสมมุติว่าเราด้านนี้ใช่ไหมครับมาข้างนี้4เมตรข้างนี้4เมตรเพราะฉะนั้นดีไซน์สตริปก็เป็น8เมตรถูกไหมครับ8เมตรเพราะฉะนั้นน้ำหนักต่อเมตรที่ลงดีไซน์สตริปตัวนี้ก็คือ480คูณด้วย8ถูกต้องไหมครับ480คูณด้วย8คูณด้วย1ใช่ไหม480คูณด้วย8เมตรคูณด้วย1เมตรก็จะเป็นน้ำหนักต่อเมตรที่ลงบนสตริปนี้ก็คือตัวนี้ถูกไหมครับ3840กิโลกรัมต่อเมตรต่อความกว้างของดีไซน์สตริป8เมตรจริงๆเราจะทำต่อเมตรก็ได้นะจะทำต่อ8เมตรเลยก็ได้พอดีตัวอย่างนี้ทำมาต่อ8เมตรถ้าเราทำต่อเมตรนะครับเราก็จะได้ pre-stressing force ต่อความกว้าง1เมตรอย่างเงี้ยถ้าเราทำต่อ1เมตรนะครับมันก็จะได้อย่างนั้นถ้า8เมตรก็เอา8คูณอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับอ้าวแรงที่แรงประสิทธิผลหมายถึง effective pre-stress เนี่ยที่ต้องการจะหาได้จากสมการนี้โอเคไหมครับเราก็มาดูว่าเราต้องรู้ h ก่อนใช่ไหมครับเราต้องรู้ h ก่อนสมมุติว่าระวังเทนดอนเป็นรูปนี้นะครับระวังเทนดอนเป็นรูปนี้เราต้องการระยะตรงนี้4เซนระยะข้างล่าง4เซนใช่ไหมมันก็เหลือ h ได้เท่าไหร่ครับคือ20เซนลบ4ใช่ไหมลบ4ลบ4 20ลบ8ใช่ไหมครับก็จะเหลือ12เซนถูกไหมครับก็คือ 0.12 เมตรก็คือ h คือ 0.12 เมตรเพราะฉะนั้นจากสมการนี้จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องใช้ effective pre-stress เนี่ย256ตันใช่ไหมครับ256ตันนะครับภ
ภายใต้ balancing load จะมีเฉพาะ uniform stress P ส่วน A โหลดที่จะเพิ่มนับจากนี้นะครับหมายถึงโหลดที่จะเพิ่มจากน้ำหนักของสแลบเองเนี่ยต่อไปนี้จะเป็นน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดชุดนี้ใช่ไหมครับเราเอาชุดนี้บวกชุดนี้ได้ชุดนี้อย่างเงี้ยอันนี้หมายถึงตรงกลางสแปนนะครับถ้าตรงซัพพอร์ตก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมียูนิฟอร์มสเตรสโมเมนต์ลบทำให้ข้างบนเป็นเทนชันข้างล่างเป็นคอมเพรสชันอย่างเงี้ยตรงกลางเป็นโมเมนต์บวกโมเมนต์บวกทำให้เกิดท็อปไฟเบอร์เป็นคอมเพรสชันข้างล่างเป็นเทนชันอะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาบวกกันในที่สุดก็จะได้สเตรสออกมานะครับแล้วเราก็ไปเช็คว่าสเตรสตัวนี้ทั้งท็อปและบอททอมไฟเบอร์นี่ผ่านหรือเปล่าสเตรสมันน้อยกว่าอะลาวเบิลหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสเตรสที่กลางสแปนเนี่ยข้างล่างมันมีแนวโน้มจะเป็นเทนชันเนี่ยอะถ้ามันเป็นเทนชันจริงมันเกินอันลาวหรือเปล่าหรือถ้ามันเป็นคอมเพรสชันมันเกินอันลาวหรือเปล่าถ้ามันไม่เกินก็แปลว่าแรงที่เราเลือกมาเนี่ยใช้ได้นะในตอนในขณะที่ใช้งานนะตอนนี้เรากำลังเช็คที่สภาวะใช้งานอยู่ใช่ไหมครับสมมตินะครับลวดอัดแรงเราดึงที่ 70% ของ breaking นะครับสเตรสมันคือเท่านี้ถ้าเราคิดลอสด้วยนะครับสเตรสที่เอฟเฟกทีฟก็จะเป็นเท่านี้ถูกไหมครับสมมุติเราใช้สแตรนด์ไดเมเตอร์ 15.2 มิลลิเมตรมีพื้นที่หน้าตัดต่อ1สแตรนด์เนี่ย 1.4 ตารางเซนติเมตรแรงประสิทธิผลที่ในแต่ละเส้นเนี่ยนะครับจะเท่ากับ 14,864 กิโลกรัมแรงที่ต้องการทั้งหมดมัน 200,000 กว่ากิโลเพราะฉะนั้นเราเอา 14,800 กิโลเนี่ยนะครับไปหารจะได้ 17.22 ก็เลยเลือกใช้18เส้นอย่างเงี้ยจำนวนสแตนที่ใช้ทั้งหมดก็จะเป็น18เส้นนะครับเป็นอันว่าตอนนี้ effective จริงๆนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเท่ากับ18คูณกับแรงที่ใช้ดึง1สแตน1เส้นใช่ไหมครับก็จะเป็น267,563กิโลอย่างเงี้ยนะครับคือเราใส่เหล็กปกติเราจะปัดขึ้นเนาะเราจะปัดขึ้นนะพอปัดขึ้นอ่ะโอเคแรงมันก็จะได้มากขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมครับจากตอนแรกต้องการ 256,000 กิโลตอนหลังก็เพิ่มเป็น 267,500 กว่ากิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดู A สิ A อ้าวสตริปมันกว้าง8เมตรอ้าวก็คือ800เซนติเมตร20เซนอย่างเงี้ย A ก็เป็นไงครับ A ก็คือ800เซนคูณ20เซนได้ 16,000ตารางเซน P ส่วน A เท่ากับ 16.72 นะฮะมากกว่า8 KSC โอเคใช่ไหมฮะเป็นไปตามเงื่อนไขคือถ้าแรงอัดน้อยไปมันอาจจะไม่ทึบน้ำอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับภายใต้ balancing force จะมีสเตรสเท่านี้ใช่ไหมครับจากนี้ไปนะครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาเช่นไลฟ์โหลด400กิโลต่อตารางเมตรเนี่ยมันจะทำให้เกิดโมเมนต์หายยังไงโมเมนต์หายจากสูตรสำเร็จโอเคไหมครับสูตรสำเร็จนะครับของเราเป็นพื้นไปต่อกับคานเลยใช่ไหมไม่มีคานขอบไม่มีอะไรก็ใช้สัมประสิทธิ์ตามนี้ใช่ไหมครับสัมประสิทธิ์ตัวนี้สามารถเปิดได้ใช่ไหมครับที่เราเมื่อกี้เราคุยกันนะครับสมมุติเราเช็คสเตทที่สแปนนอกสแปนในก็เช็คได้นะครับเช็คสเตทที่สแปนในก็ได้คือโมเมนต์มันน้อยกว่าใช่ไหมครับโมเมนต์มันจะน้อยกว่าสแปนริมนอกนะครับแล้วก็มาดูแรงพยุงจริงๆจะเป็นเท่านี้แล้วนะคราวนี้เพราะว่า P effective เราใส่เกินกว่าที่เราคำนวณได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรงพยุงจริงๆจะเป็น4,013ก
กิโลกรัมต่อเมตรใช่ไหมครับจากตอนแรกที่เราต้องการพยุงมัน 3,840 ใช่ไหมพอดีเราคำนวณแล้วเราปัดสแตนขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็นแรงพยุงที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น W net คือ W ที่จะเพิ่มต่อไปเนี้ยมันมีอะไรบ้างล่ะมันก็มี dead load มีแรงพยุงแล้วก็มี live load ใช่ไหมแรงพยุงมันมีทิศขึ้นเราอาจจะติดเป็นลบให้มันก็ได้แรงที่ลงมาให้เป็นบวกอย่างเงี้ย dead load ก็มีพื้นใช่ไหม dead load พื้น Q มีทิศขึ้นติดลบให้แล้วก็ live load กดลงมาใช่ไหมครับ live load ก็คือ400คูณ8คูณ1ใช่ไหมเท่ากับ3 2นะเท่ากับ3อะไรเนี่ย 3,200 กิโลกรัมต่อเมตรใช่ไหมครับตัวเนี้ยคือไลฟ์โหลดใช่ไหมครับอันนี้เป็นเดดโหลดเดดโหลดก็คือพื้นหนา20เซนใช่ไหมอันนี้แรงพยุงเพราะฉะนั้น W net จริงๆคือตัวนี้ถูกไหมครับจากนั้นหา M0M0 ก็ W net L กำลัง2ส่วน8ก็ได้ M0 ออกมาโมเมนต์ที่จุดต่างๆจะเป็นอะไรครับเป็นร้อยละของ M0 ใช่ไหมครับเป็นร้อยละของ M0 เช่นโมเมนต์ลบตรงนี้ก็ 70% ของ M0 อย่างเงี้ยเราก็มาดูโมเมนต์ลบที่รองรับตัวในตัวแรกคือ 0.7 M0ก็คือตรงนี้นั่นเองใช่ไหมครับโมเมนต์บวกก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับจากนั้นเป็นไงโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชีย1ส่วน12 b h กำลัง3 b คือ800 h คือ20ใช่ไหมครับแอเรียก็ทราบแล้วเพราะฉะนั้น mc over i ก็สามารถจะหาได้ใช่ไหม p ส่วน a คอนสแตนต์แล้วก็ MC over I คือชุดนี้สุดท้ายได้สเตรทออกมาปรากฏว่าที่จุดรองรับเนี่ยตรงท็อปไฟเบอร์เป็นเทนชันเล็กน้อยเป็นเทนชันแต่น้อยกว่าอะลาวติดลบนี่คือเทนชันใช่ไหมครับมาดูสเตรทที่บอททอมไฟเบอร์จะเป็นบวกนะครับปรากฏว่าออกมา 48.5 KSCที่ยอมให้มันคือ 45% ของ FC prime คือ157ก็แปลว่าผ่านถูกไหมครับที่กลางช่วงก็เช็คได้แบบเดียวกันนะครับที่กลางช่วงสเตทที่ท็อปกับบอททอมไฟเบอร์ก็เช็คได้เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าไม่มีตัวไหนเกินอะลาวเลยนะครับก็เป็นอันว่าแรงอัดที่เราเลือกมาเมื่อกี้มันใช้ได้เหล็กเสริมต้องใส่2ทิศทางนะครับอย่างอันเนี้ยมันสแปน8เมตรคูณ8เมตรใช่ไหมเราก็ต้องใส่เหล็ก2ทิศทางนะครับแต่อีกทิศทางนึงไม่ได้คำนวณให้ดูเพราะมันความยาวสแปนเท่ากันไงถ้าความยาวไม่สแปนไม่เท่ากันเหล็ก pre-stressing force มันก็ต้องการอีกค่านึงเหมือนกันนะทีนี้มาดูตรวจสอบกำลังต้านโมเมนต์ดัดที่อัลติเมทก็เอาน้ำหนักมาคูณด้วยโหลดแฟกเตอร์ใช่ไหมก็คือเอาเดดโหลดกับไลท์โหลดมาคูณด้วยโหลดแฟกเตอร์จากนั้นนะครับเราจะใช้วิธีสูตรสำเร็จใช่ไหมครับวิธีสูตรสำเร็จก็เป็นไงครับหา M0 ก่อนแต่ตอนนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นที่อัลติเมทแค่นั้นเองโอเคไหมครับพอได้ M0 เสร็จโมเมนต์ลบที่จุดรองรับ 70% ของ M0 อย่างเงี้ยก็ได้เท่านี้จากนั้นนะครับคำนวณอัลติเมทโมเมนต์โดยใช้เหมือนคานหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับเหมือนคานหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับปรากฏว่าโมเมนต์ต้านได้เนี่ยนะครับ 61,265 กิโลกรัมเมตรมากกว่าโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นก็แปลว่าผ่านอ
จริงๆเราเอา secondary moment มาลบด้วยก็ได้นะจริงๆมันมี secondary moment เนื่องจากการดึงลวดใช่ไหมครับเราเอามาหักลบออกได้แต่อันนี้คือคิดแบบ conservative คือเราไม่เอา secondary moment มาคิดนะฮะแต่ถ้าคิดเนี่ยมันจะทำให้เทอมนี้มันลดลงนะครับทำให้ตัวต้านเนี่ยมันจะมากกว่าตัวนี้อีกนะฮะตรวจสอบแรงเฉือนคืออย่างนี้ครับตอนที่บอกว่าขั้นตอนการออกแบบนี่ควรจะเช็คแรงเฉือนก่อนใช่ไหมแต่พอดีทำตัวอย่างเนี่ยเช็คเบนดิ้งก่อนนะไม่ว่ากันเนาะ ตรวจสอบแรงเฉือนนะครับอันนี้เป็นกำลังต้านแรงเฉือนบนหน้าตัดคริติคอลหน้าตัดคริติคอลก็คือ B0 คือเส้นรอบของเส้นประตัวนี้ก็คือ critical section ไม่เช็คบีมเชียร์ให้ดูเพราะบีมเชียร์ถ้าอันนี้ผ่านบีมเชียร์ผ่านเห็นนะเช็คพันชิ่งเลยไม่ได้เช็คบีมเชียร์ให้ดูนะครับก็เป็นไงครับอันนี้เป็นแรงเฉือนที่ต้านได้นะครับ B0 คืออะไร B0 ก็คือตอนนี้ C1 กับ C2 เท่ากันใช่ไหม C1 เท่ากับ C2 เท่ากับ50เซนมั้ง50เซนติเมตรใช่ไหมครับระยะดีของเราเนี่ยคือ20ลบ4ใช่ไหม20ลบ4เท่ากับ16เซนติเมตร4ก็คือระยะจากผิวคอนกรีตถึงจุด CG ของเหล็กไงนะครับเพราะฉะนั้น C1 บวก D ก็เท่ากับ50บวกกับ16ก็เป็น66ใช่ไหม C2 บวก D ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือ66เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านะครับกำลังต้านแรงเฉือนเนี่ยได้เท่านี้แหละก็คือจุดฟีของแรงเฉือนเนี่ยคือ 0.85 นะครับฟีของแรงเฉือนถ้าเป็นของเบนดิ้งคือ 0.8 ใช่ไหมฮะไอ้ 0.9 โทษทีถ้าเป็นของเบนดิ้งคือ 0.9 ถ้าเป็นของแรงเฉือนคือ 0.85 คือแรงเฉือนมัน brittle กว่าเวลาพังแล้วมันไม่ค่อยเตือนเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นค่าฟีมันจะต่ำลงนะครับถ้าเป็นเบนดิ้งมันเหนียวกว่าค่าฟีก็จะสูงหน่อยคือ 0.9 อย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะ B0 คือเส้นรอบวงของอะไรนะเส้นรอบรูปของ critical section มันคือ 4×66 ใช่ไหมครับเพราะทุกด้านมัน66หมดเพราะฉะนั้นกำลังต้านของคอนกรีตที่ critical section เนี่ยต้านได้ 70,000 กว่ามาดูแรงเฉือนที่มันเกิดขึ้นรอบหัวเสาแรงเฉือนที่มันเกิดขึ้นรอบหัวเสาเนี่ยมันคือน้ำหนักบรรทุกที่คูณด้วยโหลดแฟกเตอร์แล้วใช่ไหมครับคือ WU ซึ่งเราคำนวณไว้แล้วเท่ากับ1520ใช่ไหมเนี่ย WU เนี่ยนะฮะที่จริงเราคำนวณไว้ตั้งแต่นู่นแล้วนะครับอย่างนี้ครับ1520มาจากไหนมาจาก 1.4 คูณด้วยเดดโหลดคือ480นะครับบวก 1.7 ไลฟ์โหลดคือ400โอเคไหมครับตัว1520เนี่ยมาจากตัวนี้พอดีหน่วยมันเป็นกิโลต่อตารางเมตรโอเคไหมครับหน่วยมันเป็นกิโลต่อตารางเมตรแต่ว่าน้ำหนักที่ลงบนดีไซน์สติปเนี่ยเราคิดเป็นกิโลกรัมต่อเมตรไงคือมันคูณ8ไปแล้วนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น1520 L1 กับ L2 ของเคสนี้มันเท่ากันใช่ไหมคือ8คูณ8ส่วน area
ส่วนที่แรงเงาเนี่ยคือ 0.66 ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นพันชิ่งเชียจะเท่ากับ 1520 คูณด้วยพื้นที่ใหญ่ลบด้วยพื้นที่เล็กตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือ 85,000 กิโลกรัม 85,939 นะฮะหรือประมาณ85ตันแปลว่าอะไรครับแปลว่าแรงเฉือนที่เกิดขึ้นมันมากกว่าที่ต้านได้แสดงว่าเราต้องทำอะไรกับมันแล้วนะฮะเช่นเราอาจจะเพิ่มดรอปพาแนลก็ได้หรือจะเพิ่มหรือจะคำหรือจะใส่เหล็กปอกก็ได้นะครับสมมติว่าเราจะเพิ่มดรอปพาแนลนะครับก็เอาง่ายๆเลยอันนี้คือแรงเฉือนที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับแรงเฉือนที่ต้านได้คือตัวนี้แล้วเราติดตัวแปรไว้คือ d ก็คือเอาอันนี้แหละแล้วไอ้16ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็น d ซะแล้วจับตัวนี้เท่ากับตัวนี้ตัวที่ต้านได้อันนี้ตัวที่เกิดขึ้นมันต้องเท่ากันตัวแปรเดิมเป็น16ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเป็น dเป็น d คือตัวแปรใหม่อ่ะเป็น d ของดรอปพาแนลนะฮะเป็น d ของดรอปพาแนลนะครับก็คือตัวเนี้ยอันนี้ดรอปพาแนลใช่ไหมครับเหล็กเสริมเหล็กเสริมบริเวณตรงเนี้ยตรงนี้คือ d ใช่ไหมครับตรงนี้คือ d นะครับเพราะฉะนั้นคำนวณออกมาใหม่ว่าD ที่ต้องการเนี่ยคือ 19.31 ไม่ใช่16 16มันไม่อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าใช้ 19.31 แล้วมันจะอยู่ 19.31 แต่ทีนี้สมมติว่าเราบวกระยะหุ้มจากผิวคอนกรีตถึงเหล็กเสริมเนี่ย4เซนต้องการเลยต้องการความหนาของดรอปพาแนลทั้งหมดเนี่ยคือ23เซนถูกไหมครับเราเผื่อระยะหุ้มเหล็กอีก4เซนก็เลยได้23เซนแต่มาตรฐานบอกว่าความหนาของดรอปพาแนลเนี่ยนะครับจะต้องหนาไม่ต่ำกว่า 1.25 ของความหนาพื้นความหนาพื้นมัน20เซนเพราะฉะนั้น 1.25H คือ25เซนเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ดรอปพาแนลหนา25เซนถูกไหมครับหนา25เซนตัวสแลบหนา20เซนตัวสแลบหนา20เซนนะครับระยะจากเสาเนี่ยไปจนถึงสิ้นสุดของดรอปพาแนลเนี่ยเขาให้ใช้ L ส่วน6นะครับระยะเนี้ยใช้ L ส่วน6 L คือ8เมตร L ส่วน6คือเมตร33เราเลือกใช้เมตรครึ่งแสดงว่าดรอปพาแนลจะห่างจากเซนเตอร์เสาออกไปข้างละเมตรครึ่งนะฮะข้างละเมตรครึ่งรวมกันแล้วก็เป็น3คูณ3เมตรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากได้ดรอปคือหมายความว่ามันดรอปลงมามันก็ดูแล้วมันทำให้เสียเคลียร์แลนด์ไปอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะต้องใช้เหล็กปลอกใช่ไหมครับถ้าใช้เหล็กปลอกนะครับเหล็กปลอกก็ถ้าต้องเสริมเหล็กปลอกนะครับเราก็จะเสริมออกจากเสาไปอย่างเงี้ยนะครับจะเสริมออกไปจากสมมติไอ้ตัวนี้เป็นเสาใช่ไหมครับเราจะเสริมออกไปแบบนี้นะครับเวลาคำนวณเหล็กปลอกนะครับเราจะใช้สมการเหมือนในคานนั่นแหละใช้สมการเหมือนในคานแต่กำลังต้านเนี่ยนะครับเราจะใช้แค่จุด53สแควร์รูท FC พรามB0D เราจะไม่ใช้ 1.06 นะครับไอตัวเชียร์ตัวนี้คือ 1.06 ใช่ไหมตัวกำลังต้านแรงเฉือนตัวนี้พันชิ่งเชียร์ใช่ไหมแต่เวลาเราออกแบบเนี่ยเราออกแบบเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นบีมเชียร์ไงคือเหล็กปลอกนี่เราคำนวณจากบีมเชียร์เพราะฉะนั้นตัวต้านเนี่ยมันจะต้องเป็นของบีมเชียร์ไม่ใช่ของพันชิ่งถ้าของพันชิ่งมันคือ 1.06 สแควร์รูท FC พรามใช่ไหม
แต่ถ้าเป็นของบีมเชียร์หรือเวลาเราออกแบบคานเนี่ยนะครับเราจะใช้กำลังต้านแรงเฉือนของหน้าตัดที่ไม่มีเหล็กปอกเนี่ยเท่ากับ 0.53 สแควร์รูท FC พรามใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ากำลังต้านของหน้าตัดคอนกรีตที่ไม่มีเหล็กปลอกเนี่ยก็ 35,600 กิโลนะครับระยะเรียงของเหล็กปลอกเขาห้ามเกิน effective depth ส่วน2เพราะว่าอันนี้มันเป็น RC อยู่เนาะคือเดเหล็กปลอกเป็น RC ไงเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จริงๆใช้มากกว่านี้ก็ได้เพราะมันเป็น pre-test เนาะแต่ไม่เป็นไรครับเราใช้ดีส่วน2ไม่ผิดหวังหรอกใช่ไหมครับจริงๆมันได้3ส่วน4ดีก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคเราใช้เหมือน RC ก็แล้วกันดีส่วน2ดีส่วน2ดีของเราคือ8เซนโทษดีของเราคือ16เซนดีส่วน2คือ8เซนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะฟิกไว้เลยว่า spacing คือ8 VU ลบVCU นี่คือตัวต้านตัวนี้คือตัวที่เกิดขึ้นนะครับ F คือจุด8ถ้า FY สมมุติว่าเราใช้เหล็กข้ออ้อยนะฮะ SD 40 D คือ16นะครับเราจะได้ area ออกมา 7.4 ตารางเซน 7.4 ตารางเซนของเหล็กปอกเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีเหล็กปอกมี4ด้านใช่ไหม1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้านเพราะฉะนั้นเหล็กปลอกที่ต้องการเนี่ยต้องหาร4หมายความว่ามันมี4ด้านไงมันมี4ด้านนะครับเพราะฉะนั้น 7.4 ต้องหาร4ก็จะได้ 1.85 ตารางเซน 1.85 ตารางเซนทีนี้ไอ้เหล็กปลอกที่เราจะใส่เนี่ยสมมุติว่าเราใส่เหล็กเป็นอย่างนี้นะครับใส่เหล็กปลอกเป็นอย่างนี้ A/V อันนี้คือ A/V แล้วนะ2อันนี้คือ A สับ V ใช่ไหมครับถ้าใช้ DB 12นี่ได้เลยนะเพราะ A สับ V ของ DB 12มันคือ2คูณด้วย 1.13 ใช่ไหมถ้าใช้ DB 12เนี่ยไดเมเตอร์12มิลเหล็กปลอกมันก็จะได้สบายๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยใช้ DB 12ระยะเรียง8เซนโอเคไหมครับใช้2ขา1ขา2ขานะ1ขา2ขาฝรั่งมันก็ใช้คำว่าเลกนี่แหละเหมือนเราเลยฝรั่งเรียกขาเหมือนกันนะเอ้าเสริมเหล็กปลอกไปถึงตรงไหนจึงจะหยุดเสริมเหล็กปลอกไปถึงตรงไหนจึงจะหยุดเขาบอกว่าออกไปเป็นระยะ A ถ้ามันออกไปเป็นระยะ A เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เส้นประตัวนี้คือเส้นรอบรูปของ critical section ตัวใหม่ซึ่งมันจะเท่ากับอะไรครับจะเท่ากับ C1 B0 จะเท่ากับC1 C2 เดี๋ยวนะระยะนี้ A ระยะนี้คือ A square root 2ใช่ไหมa square root 2ใช่ไหมตัวนี้ a square root 2มีกี่อัน1 2 3 4ใช่ไหม1 2 3 4 a square root 2มี4 a square root 2นะแล้วก็มันจะมีอีกอะไรครับ2 c1 บวกกับ2 c2 บวกกันในที่สุดมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ b0 คือตัวนี้ใช่ไหม2 c1 บวก c2 อะไรนี่แหละโอเคไหมก็นี่แหละครับก็นับเลย a สแควร์รูท2มี1 2 3 4 c1 มีเอา1 2 c2 มี1 2ก็เนี่ยคือเส้นรอบรูปมันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ว่า b0 ของเส้นประตัวนี้คือตัวนี้แปลว่ากำลังต้านแรงเฉือนบนหน้าตัดที่เป็นเส้นประตัวนี้คือเท่านี้ถูกต้องไหมครับแรงเฉือนที่ลงมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นVU คือเมื่อกี้เราคำนวณได้เมื่อกี้VU ที่เราคำนวณได้คือ
คือเท่านี้ใช่ไหม85939ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ85939เนี่ยนะฮะใช้ตัวนี้เลยนะครับก็คือใช้ของตัวอย่างที่เป็นดอทพาเนลได้เลยนะครับเพราะ VU มันลงมาเหมือนกันเราจับ VU ตัวนี้เท่ากับตัวที่ต้านได้คือตัวนี้แล้วโซลหาค่า A ปรากฏว่าได้ A 77.3 เซนก็เลือกใช้สัก80เซนเพราะฉะนั้นระยะที่ออกมาเนี่ยคือ80เซนก็คำนวณอย่างนี้แหละนะครับคำนวณอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแรงเฉือนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น equivalent frame นี่ก็ง่ายนิดเดียวนะครับโทษวิธี direct design โทษทีนะครับ direct design นี่ง่ายนิดเดียวนะฮะมันไม่ออกนะฮะอ๋อสงสัยลืมกดตัวนั้นไปโทษทีนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการออกแบบพื้นโพสต์นะครับถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาง่ายๆเนี่ยนะฮะใช้วิธีคำนวณมือนะครับโดยใช้ Direct Design นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะคำตอบที่ได้นี่ก็โอเคแหละนะครับแต่ถ้าพื้นรูปร่างประหลาดอันนี้ก็ต้องใช้นะต้องแอพพลายเอาเหมือนกันนะฮะต้องแอพพลายเอาเหมือนกันนะครับSetting นิดนึงมันต้องรัน PowerPoint กับมันถึงจะได้นะครับมันต้องปรับตัวไหนนะไม่แน่ใจคือมันต้องรัน PowerPoint ก่อนมันถึงจะใช้ได้Display Setting นะฮะมันจะต้องDuplicate มั้งครับใช้ Duplicate ได้แล้วนะโอเค Duplicate มันต้องใช้ Duplicate ขึ้นไหมครับขึ้นเนาะโอเคมันต้อง Display Setting โอเคครับพอดีเพิ่งใช้ก็เลยนะฮะเพิ่งใช้ก็เลยไม่ค่อยคล่องนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราเอ๊ะไม่แน่ใจว่าได้เวลาเบรกป่ะไม่แน่ใจว่าได้เวลาเบรกนะฮะรู้สึกว่าเบรกสักครู่แล้วกันนะครับครับ